ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเราไม่ได้เห็นท่านนามาตั้งแต่รัฐบาลใหม่เข้ามาทําทหน้าที่<ช>ท่านก็เย,ยบหายจากหน้าสื่อไปเลยก็ใช้เวลายอยู่กับครอบครัวตามที่ท่านบอกไว้แล้วก็ประกาศวางมือทางการเมืองอตามที่ประกาศไว้แต่ว่าวันนี้ได้เห็นภาพของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนะคะโดยนายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบ,บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคะ่ะบอกว่าเข้าไปเยี่ยมทักทายพลเอกประยุทธ์มานะคะแล้วก็ใช้ แคปชั่นบอกว่าคิดถึงคิดถึงจึงมาหานะคะคแล้วก็เล่าเรื่องราวในช่วงระหว่างที่ได้พบกันเนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพที่คุณธนกรเอามาเปิดเผยผ่านทาง Facebook นะคะก็ถ่ายภาพร่วมกันเนื้อหาบางช่วงเนี่ยเราสรุปมาให้ฟังบอกว่าไม่ได้เจอลุงตู่มานานนับเดือนแต่ว่าก็ไลน์คุยกันทุกวันวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงพูดคุยกันนานร่วมสองชั่วโมงเต็ <ๆ S 1> มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข พลเอกประยุทธ์สดชื่นสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยังถามถึงทุกคนที่เคยทํางานร่วมกันมาคุณธนกรบอกอีกนะคะว่าวันนี้ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าท่านก็ยังฝากความห่วงใยฝากความคิดถึงฝากความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนไทยทุกคนส่วนตัวแล้วลุงตู่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมาตลอดชีวิต เป็นสุภาพบุรุษผู้ปิดทองหลังพระตั้งใจทุ่มเททำงานไม่พูดไม่อวดนะคะปิดท้ายเนี่ยสองบรรทัดสุดท้ายคุณธนกรย้ำเลยนะคะปอลอขอทำความเข้าใจท้ายสุดนะครับวันนี้ลุงตู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วผมก็ไปเยี่ยมเยียนลุงตู่ตามปกติในฐานะเป็นคนที่ผมเคารพรักอย่ายโยงการเมืองอีกนะจ๊ะแม่มีนะจ๊ะสไตล์ลุงตู่ด้วยนะเออคือต้องเขียนดักไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสายมโนจะเข้ามา มโนอีกว่าลุงจะกลับมาหรือเปล่าส่งสัญญาณอะไรใดๆหรือเปล่านะไม่มีนะครไปเยี่ยมในฐานะคนรักกันใช่แล้วคุณธนกรจริงๆเนี่ยในเนื้อหายบอกว่าก็ชวนลุงตู่นะเดี๋ยวไปเที่ยวไปตีกอล์ฟไปอะไรกันลุงตู่ก็บอกว่าขออยู่กับครอบครัวก่อนปีที่ผ่านมาเจอหน้าครอบครัวน้อยมานนะ